หลังจากที่ทาง Worldbank เนี่ยเขามีการหั่น GDP ของไทยลงนะคะจากที่เราจะโตการประมาณ3กว่าเหลือแค่2.8คือแาานว่กำลังคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยจะต้องหั่นตัวเลขของเซตอินดีซลงหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะ EPS growth แล้วคุณอั้นมองอยังไงบ้างคะว่าประมาณการที่ปรับลดลงครั้งนี้อู้จาก3กว่าเหลือแค่2.8เองนะคุณอั้นมีผลยังไงกับเราบ้างคะจากมุมมองการเติบโตหรือว่า valuation ของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะ ครับสำหรับมุมมองของอันนะการที่ World Bank เนี่ยมีการปรับ GDP ปี2 5 6 7ลงมาเนี่ยโดยสตัวอันไม่ค่อยเซไ์นะครับ hmm. อันกลับมองว่ามันอาจจะหมายถึงเศรษฐกิจที่มันเป็นจุดบอททอมก็ได้ในรอบนี้นะครับ hmm. เพราะว่าสิ่งที่ World Bank ประกาศออกมาเนี่ยอันคิดว่าไม่ได้เป็นสิ่งอะไรที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตลาดไม่ได้รู้ไว้ก่อนหน้าแล้ว hmm. ถ้าเราไปดูประมาณการของแบงค์ชาติหรือสภาพัฒน์เองก็ตามเนี่ยที่มีการส่งสัญญ,ญาณมาแล้วก่อนหน้านะครับที่มีการปรับลงมาสำหรับแบงค์ชาติเนี่ยอยู่ที่3.5ถึง3 2 5ถึง3.0 ค่ากลางมันคืนอยอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะครับส่วนสภาพั์เนี่ยให้ไว้ที่สองจุดสองถึงสามจุดสองค่ากลางก็อยู่ใกล้ๆกันที่สองจุดเจ็ดเพราะฉะนั้นอันเชื่อว่าหน่วยงานที่เป็นภาครัฐของไทยเราเนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขอะไรที่มันเร็วกว่านะครับแล้วโดยปกติหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสากลเนี่ยก็มักจะปรับอะไรที่มันช้ากว่าเช่นกันนะครับ <S <S สาเหตุที่เขาปรับลงเนี่ยมาจากสองเรื่องคือเรื่องของ <C ham> การลงทุนภาครัฐที่มันล่าช้ารวมทั้งการส่งออกที่มันต่ํากว่าคาดการณ์ แต่ทั้งหมดทั้งปวงในการที่ตลาดหุ้นไทยแทบจะนอนนิ่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันเลยคิดว่าไม่ได้เป็นปัจจัยใหม่ที่เป็นลบต่อตลาดแล้วนะฮะสำหรับมุมมองในแง่ของ EPS ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเนื่องจากทางหยวนต้าเราเนี่ยทำประมาณการไว้ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วนะครับเราให้กําไรของบริษัทจตบียนในปีนี้ไว้ที่94บาทต่อหุน้นนะครับก็จะต่ํากว่าภาพรวมของคอนเซนทัสที่ในช่วงต้นปีให้ไว,ไว้สัก98-99บาท ซึ่งตอนนี้คอนเซนซรัสเนี่ยเริ่มที่จะปรับลงมาเหลือสัก9 4้าสบถึงเก้าสิบานั้นอันคิดว่าสิ่งที่เวอร์แบง k ์ประกาศออกมาไม่น่าจะมีดาวไซริสต,ต่อตลาดหุ้นไทยแล้วนะครับแต่ใน,ในทางกลับกันเนี่ยการที่ตลาดหุ้นไทยเราเหมือนมีการแกว่งพักรอมาสาักระยะหนึ่งแล้วนั่นหมายความว่าถ้ามองภาพระยะถัดไปที่งบประมาณกําลังจะเริ่มใช้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เหรือสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆกํา,ากลังจะเข้ามาเรื่อยๆนะฮะพี่เนาน้องฟลุ๊กอันเลยค มันมักจะมองไปข้างหน้าเสมอนะครับดังนั้นการที่ Worldbank ประกาศอาจจะหมายถึงการประกาศเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นบอททอมเชิงเศรษฐกิจและเป็นบอททอมของตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าปีเนี้ยอาจจะหาเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยได้ยากนะแต่อันคิดว่าการที่พอคนอื่นขึ้นไปเยอะๆแล้วเราถูกทิ้งไว้กลางทางมาตลอดในช่วง 5- ้าถึงหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีโอกาสกระโดดตามเขาขึ้นไปในลักษณะของการเป็นแรกกดเทนะครับ ถ้าดู year to date ปีนี้เนี่ยเราสูสีกับฮ่องกงนะฮะก่อนหน้าได้จากันได้คือแข่งกันลงนะครับแต่วันนี้เนี่ยฮ่องกงรีบาวละบวกขึ้นมา2%กว่าหลังจากตัวเลข PMI ออกมาดีกว่าคาดเลยทาให้ตอนนี้ฮ่องกง year to date เนี่ยเป็นเสมอเสมอแล้วพี่นา่าวันถ้าดูแทบบอร์ดตประเทศทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มีไทยเราที่ลบอยู่คนเดียวประมาณ2%พรานอันเลยเชื่อว่าเออเรามีโอกาสที่ catch up ตามขึ้นไปนะครับนอกจากนั้น ทั้งงบประมาณที่ล่าชา้ากว่าคาดการเป็นเหตุผลให้ World Bank ปรับลงเนี่ยเรื่องของส่งออกนะถ้าก่อนหน้าเราจะบอกว่าส่งออกเรามันไม่ดีเพราะว่าจีนมันชะลอตัวนับแต่นี้ไปจีนน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าสิ่งที่ World Bank ประกาศไม่ได้เป็นลบใหม่กับตลาดแต่เป็นโอกาสที่จะทำให้อัพไซด์ปีหน้าเปิดกว้างขึ้นด้วยสังพพีน่น่าตลาดหุ้นไทยถ้าเทียบกับตลาดหุ้นอย่างอเมริกาเนี่ยดาวโจนส์เนี่ยเหมือนไปโคริสคนละทางเลยนะคะ มันไม่ได้ไปด้วยกันเลยเมื่อก่อนนี้เราตื่นมาปุ๊บนี่ดาวโจนส์ขึ้นอาสงสัยหุ้นไทยขึ้นแล้วดาวโจนส์ลงนี่เราจะลงบางทีของเราเนี่ยถ้ามีข่าวภายในประเทศเนี่ยก็ไม่ลงเหมือนกันนะเหมือนแยกกันไปคนละทางนะคุณอัน้นครับอันว่าสาเหตุหลักๆับพี่ดาวการที่ตลาดหุ้นไทยไม่ได้เคลื่อนไหวตามคนอื่นเนี่ยเท่าที่อั้นคุยกับลูกค้าดูวมทั้งอ่านบทวิเคราะห์จากต่างชาติเนี่ยสาเหตุหลักๆมันคือเกิดจากว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันถูกต่างชาติอันเดอร์เวทไปค่อนข้างมากแล้ว นะ mm hmm. เปรียบเสมือนว่าสมมติพี่เนาลงทุนในหลายๆสินทรัพย์มันจะมีอยู่สินทรัพย์เดียวสมมติพี่เนาลงทุนไว้แค่นิวก้อยเท่าเนี้มันจะขึ้นมันจะลงเราจะไม่สนใจละนะครับ uh huh. เพราะงั้นการที่เขาอันเดอร์เวทไว้มากๆเนี่ยบางฟันใหญ่ๆของต่างชาติเนี่ยเหมือนเขาขายทิ้งไปให้หมดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเสียเวลามาดูเพราะว่า mm hmm. ถ้าฉันไ่ใช้เวลาดูเนี่ยมันไม่ต่างกับการลงทุนในประเทศอื่นเลยแต่น้ําหนักมันเหลือน้อยมากละเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าพอเขาลดออกไปหมดแล้วพอคําไม่มีน้ําหนักในไทยเหลือแล้วเนี่ย ทำให้การเชื่อมหมายของเราเนี่ยมันไม่ตามคนอื่น <S 2> <S 2> นะครับเพราะว่าถ้าเรามีน้ําหนักเหมือนคนอื่นเนี่ยเวลาเขาขึ้นเขาลงเนี่ยเขาแข่งกับเบนชมาร์กถูกไหมฮะแต่การที่เราถูกต่างชาติเหมือนสลัดทิ้งไปแล้วเนี่ยมันเลยทําให้ของไทยเราเนี่ยนอกจากสูญอากาศเรื่องการเมืองที่ทําให้ก็ประมาณล่าช้านะครับรวมทั้งเรื่องของปัจจัยบวกต่างๆที่มันขาดไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพูดคุยเทกอะไรเราก็ไม่มีแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับวันนี้ที่มาคุยกันเนี่ยอันก็เชื่อว่าการที่เขาไม่มีอะไร เยื่อใ่กับเราเหลืออยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาเหมือนที่เมื่อกี้น้องฟุกบอกเนี่ยว่าครึ่งปีหลังตลาดหุ้นไทยน่าจะขึ้นอันก็คิด<ม>ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ<ม>เพราะว่าลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะการลงทุนของต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะมองโมเมนตัมเป็นหลักครับพี่นาวคือตอนที่เขาไม่มีหุ้นมันจะขึ้นมันจะลงในกรอบ<ม>แคบๆเขาจะไม่สนใจเลยแต่เมื่อไร่ก็ตามที่หุ้นเริ่มขึ้นนะฮะเครื่องมันเริ่มสตาร์ทติด แล้วเขาเริ่มเห็นมันขยับขึ้นมาดีกว่าเบสมาตอนนั้นเขาจะอยากซื้อตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งอันเชื่อว่า GDP ในเครื่องปีหลังมันจะดีขึ้นมันก็น่าจะเป็นตัวหนุนตัวส่งให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นมาเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าดูในแง่ PE เนี่ยตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้ถูกเท่าไหร,ร่นักนะฮะยังอยู่ในโซนที่ค่อนมาทางแพงละกันนะฮะประเทศที่อยู่ในโซนถูกเนี่ยจะอยู่ในด้านซ้ายของตารางที่อันทํามาให้นะครับเช่นฮ่องกง เกาหลีใต้จีนนะฮะฟิลิปปินส์หรือว่าประเทศในกลุ่มยุโรปก,ก็ยังถูกกเราอยู่นะครับแต่ถ้าดูปี2025เนี่ยของเราก็จะลดความแพงลงไปนะครับ <S 2>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  เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจ,จะทำให้ต่างชาติอาจจะยังไม่ได้มองไทยมากนักจนกว่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามาเรื่องคิดว่าอีกไม่นานแล้วอาจจะเริ่มจากกรงอนงในสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับว่าถ้าเรามีเซอร์ไพรส์เชิงบวกลดดอกเบีย้ยลงเนี่ยมันก็อาจจะกระตุ้นทั้งโมเมนตัมของนักทุนในประเทศอาจจะกระตุ้น กำลังซื้อในประเทศให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยได้นะครับถ้าดูหน้าหุ้นนะพี่นาวปกติเวลาอ่อนดูหุ้นเนี่ยอาจจะดูหน้าหุ้นนะว่าช่วงนี้หน้าหุ้นเล่นอะไระก็จะเห็นได้ว่า<ม>หุ้นกลุ่ม p r o p ป r t y กับกลุ่มฟแนนซ์เนี่ยมันขึ้นมาสองสัปดาห์ติดแล้วนะค่ะนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณว่านักลงทุนเชื่อว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยในวันพุธหน้าที่วันที่สิบเมษายนหรือถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งว่า เออแม้ว่าสมาร์ทมันนี่ของฟันเมนเจอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบไทยมากนะแต่ถ้าเงินที่มันจะกระตุกตัวเล่นบางเซกเตอร์เนี่ยเขาก็มองที่ตลาดหุ้นไทยในเซกเตอร์ที่จะได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยของกรังงอนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นโดยสรุปแม้ว่าตอนนี้ดูตลาดหุ้นไทยเทียบกับคนอื่นจะไม่ถูกเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ไม่ได้แพงมากเกินไปแต่ถ้าเทียบกับตัวเราเองครพี่นาวถ้าเรามองมาที่ภ mm hmm. าพเป็นรายย่อยย่อยลงมาหน่อยเนี่ย ตอนนี้ไทยเราจริงจิเชิงสถิติเนี่ยถือว่าอยู่ในฐานที่ซื้อแล้วครับเพราะว่าในแง่ PE ย้อนหลัง10ปีเนี่ยก็อยู่ที่ระดับรบ1 SD นะครับส่วนดู e a r n i n g yield gap เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงละเกือบเกือบจะ2 SD ข้างบนละนะครับถ้าเห็นการลดดอกเบี้ยจากกรงออช่วยเนี่ยจะทำให้ e a r n i n g yield gap ขยับขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยก็อาจจะเป็น entry point ที่ดีสำหรับนักลงทุนไทยและนักทุนต่างชาติในช่วงไตรมาส2ครับพี่แนา อ่าค่ะก็สอดคล้องกับที่คุณนัานพูดตั้งแต่แรกนะคะบอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่บัดท่อมละเพียงแต่ว่ารอนิดหนึ่งแล้วกันให้ฝนมันตกลงมาคุณนั่นคะตอนนี้รายย่อยเนี่ยเขาเริ่มสบายตัวขึ้นหรืออยังคะเพราะว่าจริงๆกดเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เคยบีบรัดเขาอยู่เนี่ยไอโปรแกรมเท เ net g ก็ s ช o r t หรือว่าช r t s เซ l อะไรเนี่ยตลาดหลักทรัพย์พวผ่อนคลายไปเยอะมากทีเดียวนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยคลายขึ้นแล้วก็มีการขยายเวลาเทรดด้วยคุณอัน้นแต่ปรากฏว่าอิตขยายเวลาเทรดแต่ว่าวอลลุ่มไม่ค่อยมาเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณอัน้นกับไายย่อยครับทังด้นรลายย่อยเนี่ยอั้นคิดว่าสัปดาห์นี้เริ่มดีขึ้นนะพี่เนาถ้าจากที่อัน้นคุยกับลูกค้ามานะแม้ว่าวอลลุ่มตลาดมันจะรู้สึกว่ามันเบาบางเนอะสองหมื่นกว่าสามหมื่นแต่ว่าสิ่งที่มัน เปลี่ยนแปลงเลยจากการเปลี่ยนกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ NVDI ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยห้ามนักลงทุนนายย่อยซื้อแล้วรวมทั้งสัปดาห์หน้าวันที่9กเนี่ยก็จะเริ่มให้การรายงานยอดช็อตเซลล์ต้องเป็นยอดที่เน็ตการ cover กับระหว่างวานันหรือที่เรียกว่ายอด outstanding นะครับแต่สิ่งที่อันรู้สึกดีขึ้นเลยเนี่ยแม้ว่าตลาดมันจะอยู่กับที่นะพี่นาวุ้นใหญ่ๆมันไม่ไปไหนนะอย่างกลุ่มแบงก์มันขึ้นลงขึ้นลงสลับรายวานันแต่มมีหุ้นบางชุดบางกลุ่มที่มันขึ้ นะครับเช่นกลุ่มของสื่อสารนะเช่นทรูปีนี้ก็ขึ้นมาได้สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะปีนี้ตลาดลงมาสามเปอร์เซ็นทรูขึ้นมาสี่สิบเปอร์เซ็นตัวไทยคมตัวของกลุ่มที่เคยเป็นคู่อำนาจเดิมของพักเพื่อไทยและแปดปีที่ผ่านมาหุ้นลงมาตลอดแปดปีเลยตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมาละเช่นกลุ่มของสามารถกรุ๊ปนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเท่าที่อัานคุยกับลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าเออวอลุ่มมันก็แห้งนะ แต่ว่ามันดีกว่าวอลลุ mm ่ม hmm. เยอะแต่มันโดนขายเล่นรอบเทรดดิ้งเซลลทุกๆวันอันนั้นเน่ยเขาสู้ไม่ไหวแต่ณโมเมนตัมตอนเนี้ยวอลลุ่มน้อยแต่มันเล่นไปหลายตัวหลายวันได้นะครับเพราะฉะนั mm hmm. ้นเลยคิดว่าถ้าในมุมมองของนักลงทุนบุคคลเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วเพียง mm hmm. แต่ว่าเขาอยากจะมั่นใจมากกว่านี้เสียก่อนว่าต่างชาติจะมันจะกลับมาเมื่อไหร่เขาพร้อมจะกระโจนกลับเข้าไปนะครับแล้วก็บร,รากาศ mm hmm. ของ ช่วงสงการที่อาจจะทำให้ทุกคนก็อาจจะชะลอหน่อยอาจจะเล่นสมมติพ่อนหนึ่งร้อบาทฉันอาจจะเล่น15้าถึงยีบาทแต่หลังผ่านสงการไปแล้วเนี่ยอันเชื่อว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้นรายย่อยก็พอมที่จะกระโดดเข้าไปแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือหุ้นมันไม่ได้ลงทุกเซกเตอร์เหมือนในช่วงก่อนหน้าแล้วนะหุ้นมันเริ่มเห็นเซกเตอร์ที่มันสลับขึ้นมาบ้างแล้ว นะครับอืมค่ะซึ่งี้ต่อรอนั้งทุนต่างประเทศอย่างเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณฟุกบอกไปแล้วนะคะบอกว่าถ้าเป็น l องเท e r นะ่ะยาวๆเนี่ยยังไม่เข้าอะ่ะเนื่องจากว่าไอ้โครงสร้างของไทยเนี่ยด้านเศรษฐกิจยังไม่ค่อยเปลี่ยนยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่แต่ว่าอะไรที่มากระตุกเนี่ยก็จะเป็นที่เป็นล้นสั้นเข้ามาอาคุณอัน้นเท่าที่คุณอั้นไป ดูข้อมูลแล้วคุณมั่นมองว่าเหตุผลอะไรคะที่แบบว่าต่างชาติเนี่ยน่าจะเริ่มกลับเข้ามาเพราะว่าเงินบาทเราก็ยังอ่อนค่าอยู่นะคะแล้วก็เศรษฐกิจเราโตต่ำเราไม่แน่ใจอันนี้มันจะแบบทําให้ไอ้ตัวเงินบาทเรายิ่งอ่อนลงไปใหญ่หรือเปล่าครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยอาจจะเป็น s e ติ i m นลบเนอะสำหรับนักลงทุนที่เรารู้สึกว่าเออเงินบาทอ่อนต่างชาติน่าจะขายแต่อันนะ่ะมองในมุมกลับกันนะพี่เนาค่นะณเลเวลตรงนี้เนี่ยคือเงินบาทอ่อนเงินบาทแข็งเนี่ย มันจะมีน้ำหนักต่อต่างชาติถ้าเขามีการถือครองหุ้นไทยอยู่<ฆ>เช่นสมมติถ้าเขาอยากขายแล้วเงินบาทมันอ่อน<ฆ>เขายิ่งเลี้ยงเร่งอยากขายถูกไหมฮะหรือถ้า<ฆ>หรือถ้าเขามีพอซิชันอยู่แล้วเงินบาทแข็งเขาอาจจะยิ่งเร่งอยากซื้อเพื่อที่จะ<ฆ>ทำแคปิทัลเกณฑทั้งตัวของราคาหุ้นและตัวของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ตอนเนี้ต่างชาติไม่ได้มีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นไทยเท่าไหร่เลยนะครับถ้าดูปีที่แล้วเนี่ยขายไปประมาณแสนเก้า ปีนี้ถ้าหักตัว A W C ออกเนี่ยก็ขายอยู่สักประมาณสามสี่หมื่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อันเลยมาพิจารณาอีกแบบหนึ่งละคืออันจะไม่ได้มองว่าเงินบาทอ่อนและต่างชาติจะขายหรือเงินบาทแข็งต่างชาติจะขายแต่อันกลับมาพิจารณาโครงสร้างที่จริงๆของประเทศไทยฮะคุณคุณฟลุกพี่เนาคือจริงๆแล้วใครเราเนี่ยเงินบาทอ่อนกับเงินบาทแข็งอันไหนมันเอื้อเศรษฐกิจมากกว่ากันนะครับอันเชื่อว่านักส่ง,สงออกก็ต้องอ่อนนะฮะ <c oughs> ใช่เห็นคนอันเชื่อว่านักทุนเห็นคําตอบชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเงินบาทอ่อนมันดีกับเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนทั้งภาคส่งออกทั้งภาคท่องเที่ยวถูกไหมฮะคนก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นคือสตอรี่เนี้มันเคยเกิดที่ญี่ปุ่นเอ้ยทำไมาญี่ปุ่นเงินบาทอ่อนแล้วมันหุ้นมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอา,เอา,เอาถูกไหมฮะท้งไทยเราเนี่ยอาจจะแค่รอจังหวะตรงนี้เพราะว่าพอเงินบาท <c oughs> อ่อนเนี่ยยังไงเดี๋ยวงบประมาณภาครัฐลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจส่งออกมันจะค่อยๆฟื้น ต่างชาติมันจะ,จะอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นรวมทั้งต่างชาติอาจจะอยากมาซื้อ property เมืองไทยมากขึ้นก็ได้ฮะพี่เนา<ม>เพราะว่าเงินบาทอ่อนเขาซื้อทุกอย่างได้ถูกลงดังนั้นในมุมมองของอั้นเนี่ยอั้นเลยคิดว่าจริงๆเงินบาทอ่อนรอบนี้ถ้าเป็นนักลงทุนกลุ่มเหดฟันที่เมื่อสักครู่คุณฟลุกบอกเนี่ยอั้นว่าเขากำลังจ้องอยู่นะ<ม>อ่าจกำลังจ้องกับตาเป็นมันเลยนะพี่เนาเพราะว่าการที่ซื้อนะเงินบาทอ่อนมากๆเช่นถ้าอ่อนก็ไปใกล้สามสิบเจ็ด เราซื้อได้ตรงนั้นเนี่ยมันได้ของถูกนะพี่นาวเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสได้กําไรทั้งตัวค่างเงินและกาไรจากส่วนต่างราคาที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคําตอบของอั้นคือเงินบาทอ่อนรอบเนี่ยอั้นไม่ได้รู้สึกกังวลเลยว่ามันเป็นลบกับตลาดทุ้นไทยอั้นกลับมองด้วยซ้ำว่ามันจะทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเราจริงๆที่เงินบาทอ่อนเนี่ยมันน่าจะช่วยหนุนเศรษฐกิจได้ดีกว่านะฮะน่าจะเป็นจุดที่ต่างชาติเขารอเอนทรีมากกว่าว่าบาทอ่อนถึงตรงไหนเขาถึงจะมองว่าเป็นเลเวลซื้อ ซึ่งอันคิดว่าเลเวลแถวๆนี้พี่นาวสามเจ็ดถึงสามสิบแปดค่ะนะครับสามเจ็ดถึงสามแปดใช่ตอนนี้ก็ใกล้สามเจ็ดแล้วพี่นาวใช่ใช่สามสิบหกบาทหกกว่าแล้วแล้วถ้าไปดูปีสองพันยี่สิบสองนพี่นาวอันนี้เป็นอีกเอ่อตัวเลขหนึ่งที่อันอยากจะมาแชร์มาในวันนี้นะฮะก็คือปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยต่างชาติซื้อทางเดียวถ้าจากันได้สองแสนล้านจาได้ใช่ค่ะเงินบาทเนี่ยแข็งจากสามสิบสามเปสามสิบแปดนะพี่นาวในปีนั้นค่ะ คือ,อยิ่งอ่อนอยิ่งซื้อนะไม่ใช่ว่ายิ่งอ่อนอยิ่งขายเพราะฉะนั้นอันว่ามันขึ้นอยู่กับ<ห>สตอรี่มันขึ้นอยู่กับเรื่องราวเศร,ศศรษฐกิจมากกว่าว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยต่างชาติเขามองอะไรอยู่นะครับรก็เลยคิดว่าเงินบาทออนอันไม่ได้คิดว่าเป็นลบกระต่างชาติอันมองว่าเป็นบวกเศส,สมครับอือ,อแต่น่าสนใจนะค,คุณอั้นเพราะว่าเราก็ไปแยกดูเหมือนกันเนี่ยมันมีดัชนีที่แบบว่าเป็นแบบว่าดัชนีอ้างอิงอะไรหลายอันมากเลยเซ็ตร้อยเซ็ตห้าสิบเซ็ตนู่นเซ็ต เ,เงินปันผล t t H s s i อไอะไรเงี้ยเพราะคนมันมี e z ซนะ่ะเ,เราก็เพิ่งไปดูนะโอ้มันแยกออกมาเลยเขาบอกว่า e z เนี่ยมันเป็นดัดชนีที่เขาไปจับที่มันนอกเหนือจากเซ็ตห้กับเซ็ตร้อยใช่ไหมคุณอ่านแล้วประกัวอันนั้นทิ้งหางไปเลยนะ ปีที่แล้วเนี่ยเขาเกิดมาประมาณ5 6ปีได้แล้วปรากฏมันทิ้งห่างไปเลยก็แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยอย่างที่คุณฟุ๊กบอกว่ามันเป็นตลาดเก่งกําไรมพอสมควรแ,แล้วแล้วก็หุ้นขนาดกลางๆเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีคุณอันเนี่ยต้องทําหน้าที่ในการที่แบบว่าให้คําแนะนํากับนักลงทุนมาโดยตลอดเนี่ยเรื่องของการเลือกหุ้นขนาดกลางๆเนี่ยคือคือมันมีความปลอดภัยกับมันมีความมีเสน่ห์มันมีโอกาสม,มกากน,น้อยแค่ไหนแล้วจะในปีนี้ถ้าเราบอกเราจะลงทุนเนี่ย คือมันจะต้องเป็นสไตล์แบบนี้ไหมฮะหุ้นใหญ่อาจจะแบบว่าต้องถอยออกมาวางก่อนครับสําหรับเหุ้นนะฮะอันขอแยกเป็นหุ้นใหญ่กับหุ้นกลางแล้วกันนะพี่เนาหุ้นใหญ่เนี่ยอันเห็นด้วยกับคุณฟลุกนะฮะว่ามันแค่รอต่างชาติมาจุดพลุเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพอเงินของเหตดฟันถ้าจะเริ่มกลับเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยจุดพลุหุ้นใหญ่ให้ขยับขึ้นมาซึ่งมันจะทําให้เซนิเมนต์โดยรวมมันดีขึ้นนะแต่หุ้นที่จะ,ะเป็นวินเนอร์ในปีนี้เนี่ยอ่ะคิดว่าเป็นหุ้นไซส์กลาง นะครับเพราะว่าถ้าดูในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นกลางๆเนี่ยมันลงเยอะกว่าหุ้นใหญ่ๆค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของก<ม>ารถูกมาจิ้นคอลหรือว่าหุ้นที่อาจจะมีะการถูกบล็อกเทรดปิดสถานะฝั่งรองไปนะครับหุ้นกลางๆเนี่ยปีนี้ย PE ไม่แพงครับพี่นาวสิบเท่าสิบสองเท่าเต็มไปหมดเลยนะครับเช่น<ม>ในกลุ่มของ<ม>คนที่ทํา SI นะครับทำรับวับ,บ,บางระบบสื่อสารต่างๆหรือแม้กระทั่งกลุ่ม Pro p e เป y เนี่ย PE ก็เหลือแค่หกถึงเจ็ดเท่านะกลุ่มของ ฟแนนซ์ Finance, PE ก็ประมาณ8-9เท่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยโดยรวมเนี่ยอันเชื่อว่าถ้ามองแบบ selective มันไม่ได้แพงแต่ว่าถ้ามองภาพใหญ่ PE มันยังแพงอยู่เพราะฉะนั้นในแง่ของ margin of safety ตลาบหุ้นกลางๆเล็กๆเนี่ยอันคิดว่าตอนนี้มีอยู่พอสมควรนะครับก็คือเราเยังมีโอกาสการลงทุนอยู่ยังมีโอกาสอยู่แน่นอนกับตลาดตลาดหุ้นไทยอันไม่เคยถอดใจกับตลาดหุ้นไทยนะเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ย มันเป็นเรื่องของการปรับน้ำหนักมากกว่าว่าเราควรจะหุ้นมากหรือเราควรจะหุ้นน้อยหุ้นขนาดกลางปีนี้อันมองว่ามันก็มีอะไรตัวที่มันได้ประโยชน์ค่อนข้างชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data Center ขนาดใหญ่ที่มันเริ่มเข้ามาละไม่ว่าจะเป็นมาจากอเมริกาจากออสเตรเลียจากอินเดียนะครับเน s y ี่ที่ทาธุรกิจให้บริการโครงข่ายสื่อสารอันนี้คือเหมือนเสือนอนกินทุก Data Center เข้ามาเนี่ยเขาต้อง Con n น c t โครงข่ายสื่อสาร<ะ>อย่างเงี้ย PE ก็อยู่ที่12เท่าเท่านั้นเอง<ะ>เพราะฉะนั้นอันเลยเชื่อว่าปีีเน้ เลือกไป selective ได้นะครับส่วนปัจจัยที่จะช่วยหนุนเนี่ยวันนี้คอรมอรก็มีข่าวดีเข้ามานะครับพี่เนาน้องสุกนะครับเรื่องของการปรับตัวงบประมาณปีหน้าเป็นขัดดูดมากขึ้นออือะก็ใส่งเงินเข้ามามากขึ้นใช่ครับก็ถ้าดูจากสไลด์ที่อันเตรียมมานะครับก็จะเห็นนะว่าปีเนี้ยตัวงบประมาณปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยออแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่า งบประมาณที่กาลังจะเริ่มใช้ในช่วงกลางเดือนเมษายนเนี่ย<ม>เขาจะใช้ระยะเวลาแค่6เดือนในการเร่งใช้ส่วนปี2025เนี่ยนะครับตอนนี้เขาปรับขึ้นมาจากขาดดุลหกขาดดุลงบประมาณ6กแสนเก้าเนี่ยนะครับปรับขึ้นมาใหม่เป็นขาดดุล8ปดแสนเจ็นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ไว้เอาไว้รองรับตัวเม็ดเงินของโครงการดิจิ a l ลเ l l ต t เพราะฉะนั้นถ้าดูสตอรี่ของตลาดหุ้นไทยนับตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ย ไตรามาสสไตรามาสสคือเรื่องของงบประมาณปี67ที่จะเข้ามาช่วยหนุนนะครับแล้วก็มาตรการกระตุน้นอสังหาริมทรัพย์น่าจะเห็นใน2-3เดือนข้างหน้าส่วนไตรามาสสามไตรามาสสคือเรื่องของไฮซีซันพักท่องเที่ยวไทยและงบประมาณปี68จะเริ่มใช้แบบไม่มีรอยต่อ <c oughs> นะครับแล้วก็ไตรามาสหนปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณปี68แล้วก็ดิจิตอลวอลเล็ที่มันใช้ทั้งปีเพราะฉะนั้น อันนี้เลยเป็นที่มาที่ไปว่า World Bank ที่ปรับ GDP ลงเนี่ยอันเลยไม่ได้กังวลเลยเพราะว่าขนทางข้างหน้ามันสดใสกว่าขนทางที่ม,มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับส่วนพระเอกนะครับพระเอกสำหรับการลงทุนต่อจากนี้ไปเนี่ยอันอยากใช้โฟกัสที่โครงการเมกะโปรเจกต์ครับพี่เนาจะเห็นได้ว่าเมกะโปรเจกต์เนี่ยเหือดแห้งมากอย่างครึ่งปีแรกเนี่ยแค่สี่หมื่เก้าเครับพี่เนาแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเป็นหนึ่งแสนล้านนะ นะครับจาก40,000ห <1 S 2> นึ่งแส<ก>น 1> 1, ล้านคือเท่าตัวแต่ถ้าดูตัวเลขที่หยวนต้าเรารวบรวมมาเนี่ยปี2024ถึง2025เนี่ยสองปีข้างหน้าคือหกแสนนะพี่เนานั่นหมายความว่าครึ่งหลังเนี่ยที่จะขึ้นมาจากแสนล้านจากสี่หมื่นล้านแต่อีกห้าแสนล้านมันจะเกิดปีหน้าอนะครับราะอันนี้อันเชื่อว่ามันจะช่วยธีมของหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างให้น่าสนใจแล้วเราลองไปดู variation ของกลุ่มรับเหมาก่อกสร้างครับต้องบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรที่ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะพี่นาวแต่ถ้านะเป็นรัฐบาลไทยรักไทยหรือเพื่อไทยเนี่ยหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมักจะมีสีสันมากกว่ารัฐบาลชุดอื่นๆน, <cerc> นะครับกราฟที่อ่านทำมาให้ดูเนี่ยคือ price per book ของหุ้นสองตัวใหญ่คือสเต็กสเตคอนกับซีเคนะครับช่วงที่เป็นรัฐบาลเพื่อไทยกับไทยรักไทยเนี่ยหุ้นสองตัวเนี้ยขึ้นไปเทรด price per book ห้าถึงหกเท่าเลย แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่แค่หนึ่งเท่ากว่าเท่านั้นเองแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยอนหลังของเขาเองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันเชื่อว่าการที่งบของไม่กับโปรเจกต์กำลังจะเริ่มเดินเครื่องเนี่ยกลุ่มที่อันชอบในช่วงนี้และเป็นหุ้นไซส์กลางอันจะชอบกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเพราะอันเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างทำนโยบายที่ตลาดชอบเทียบกับรัฐบาลในชุดก่อนหน้าครับพี่นอืม คุณอั้นแต่ว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยที่แบบว่าตลาดหุ้นไทย3วันดี4วันไข้เนี่ยโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาไปจับจ้องมองเกี่ยวกับเรื่องของเฟดเนะคะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหว่าจะลดหรือไม่ลด3ครั้งในปีนี้จะลดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะถอยไปเรื่อยๆหรือเปล่านะคะจนกระทั่งแบบว่ายืนไม่อยู่แล้วเกิดปัญหาขึ้นคุณอั้นไอประเด็นนี้มันมีผลกับตลาดหุ้นเรามากน้อยแค่ไหนคะถ้าเรามองจะดูจากมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ย เขาหลับเรื่องเฟดนะครับตอนนี้เนี่ยอันเชื่อว่าตลาดไม่ได้คาดหวังมากนักนะครับค<ม>ือถ้าดูจากตัวเฟดบอสที่อันเตรียมมาให้เนี่ยเห็นได้ว่าตอนเนี้ยนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยจะคาดหวังนะครับว่าการลดอาัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยเกิดขึ้นเร็วสุดคือเดือนมิถุนายนนะครับ<ม>แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีการลดอีกสักสองถึงสามครั้งในปีนี้นะครับแต่อันเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยคือการส่งสัญญาณการซิ้จสุดโครงการ Q ิ เพราะว่าถ้าดูโปรเซสของเฟดนะใปกติ QT มันต้องชาร์จก่อนว่ามันครบเมื่อไหร่แล้วถึงจะลดดอกเบี้ยตามมานะครับดังนั้นถามว่ามันเป็นลบกับตลาดไหมอ้าคิดว่ามันไม่ได้เป็นลบกับตลาดเพียงแต่ว่ามันทําให้ตัวที่จะช่วยกระตุ้นตลาดหุ้น e m e r g i n g market รวมทั้งตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอาจจะถูกขยับออกไปคือถ้ายิ่งเฟดลดดอกเบี้ยเร็วเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีกับตลาดหุ้นในฝั่ง e m e r g i n g market ถามว่าสาเหตุมันมาจากอะไรมันมาจากดอลลาร์มันจะอ่อนค่า พอดอลลาร์มันอ่อนค่าเนี่ยเงินมันก็จะหาที่ลงนะครับซึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยอันเชื่อว่าเงินมันจะกระจายมา e ีเมอร์จิงมาเก็ตหรือแม้กระทั่งฮ่องกงเกาหลีใต้เนี่ยที่ PE อยู่ทั้งประมาณ11เท่าถูกไหมครับคือเกาหลีใต้เนี่ยเป็นัวเปียบเทียบที่ดีเลยเพราะเป็นหุ้นกลุ่มเทคค่อนข้างเยอะแต่ในแง่ของแวลูเอชันเนี่ยถูกกว่าหุ้นเทคในอเมริกาถึงเกือบเกือบหเท่าตัว พี่แต่ว่าตอนนี้เงินมันยังไม่อาจจะออกมาครับพี่นาวเพราะว่าพอดอลลาร์อนะินเด็กซ์มันแข็งเนี่ยปรนะกอบกับกดอกเบีย้ยสูงเนี่ยคนก็เอ็นจอย Enjoy กับการพักเงินไว้ในมันนี่มาเก็ตหรือแม้กระทั่งความคาดหวังต่อดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าจะช่วยเพิ่มกำไรในการถือดอลลาร์ให้แต่ภาพมันจะชัดในครึ่งปีหลังนะครับเมื่อไรก็ตามที่เฟดมีการลดอัตราดอกเบีย้ยเมื่อไหร่อันเชื่อว่าจะเป็นอีกแรงหนุนแรงสปริงให้กตลาดหุ้นไทยนะครับเพียงแต่ต้องอดใจรออีกสักนิดหนึ่งเพราะว่า คณะกรรมการเฟดทุกท่านตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงไม่แตกเลยครับพี่เนาพูดเหมือนกันหมดว่าปีนี้ลดแน่แต่ลดเมื่อไหร่แต่ให้ใ<ม>จเย็นๆไม่ต้องรีบ<ม>นะครับก็จจต้องรออีกนิดนึงครับพี่เนาอ่าแต่สําหรับกรงองของเรานี่มีผลโดยตรงเลยใช่ไหมคัคุณอั้นถ้าสมมติว่ามีการลดอันคิดว่าถ้ากรงองกรงองลดเนี่ยอย่างน้อยๆมันช่วยหลายๆเรื่องนะครับพี่เนาอันที่หนึ่งกลุ่มพัพปาร์ตี้เนี่ยอย่างน้อยมันก็จะทําให้จุกที่มันเคย ขันไว้แน่นๆเนี่ยมันจะมีการคลายออกมาบ้างถูกไหมครับแน,น่นอนเซติมต์ของกลุ่ม p r o เปอตี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ดีเวเดียนยิวสูง6 -7% PE6 เปอ็นต์พีเท่า5เท่าถือว่าค่อนข้างชีพอยู่ละในแง่ของ Mar g i n of Safety ในแง่ของผู้ประกอบการเองเนี่ยบริษัทเอกชนต่างๆที่หนี้ค่อนข้างสูงความเสี่ยงเรื่องการโรเวอร์หุ้นกู้มันก็จะลดลงตามดอกเบีย้ยที่มันถูกปรับลงมาบ้างรวมทั้งต้นทุนของภาครัฐเพราะปีหน้าเนี่ยวันนี้คอรมอรเพิ่งจะมีการทําตัวงบประมาณที่เป็นเดฟเฟ แน่นอนถ้าดอกเบีย้ยลงมาสลึงหนึ่งดูเหมือนจะช่วยไม่เยอะแต่ช่วยเยอะนะเพราะว่าก็ประมาณภาครัฐปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นอันเลยเชื่อว่าถ้าสัปดาห์หน้ากรงเงอเนี่ยอาจจะเปิดทางลดดอกเบีย้ยสักหน่อยแล้วกันน่าจะช่วยกระตุน้นบรรยากาศการทุ้นได้พอสมควรนะครับ <c oughs> และถามว่าถ้าลดแล้วจะลดต่อเนื่องไหมอันคิดว่าอาจจะลดแค่เป็นสัญลักษณ์เพราะว่าถ้าจํากันได้เนี่ยการประชุมกรงองอครั้งสุดท้ายในปีที่แล้วเดือนธันวาเนี่ย คือจริงๆได้ปัจใจว่าล้อมทางเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงอย่างมากทั้งเงินเฟอ้อที่มันติดลบจริงๆกรงอมงงไม่จะเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยนะพี่เนาถ้าพี่เนาจําได้แต่อันเชื่อว่าการขึ้นครั้งนั้นเนี่ยเป็นการขึ้นให้มันมีสเปซที่มันจะลงอมเก็บกระสุน,นไว้ก่อนเก็บกระสุนไม่น่อยนึงเพะนอันก็อันลุคันข้างคาดหวังว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าจะมีเซอร์ไพรส์จะเป็นเซอร์ไพรส์การลดดอกเบี้ยจากสองจุดห้าสูเหลือสองจุดสองห้าเปอร์เซ็นครับคุณอันคิดว่าตลาดรับข่าวไปยังคะ อันว่าตลาดกล้ากลัวๆนะพี่เนาเพราะว่าปีนี้เยตูเดตยังลบอยู่แต่เหมือนกับว่าเงินพยายามมาเลือกซื้อเป็นตัวๆเช่นกลุ่มของไฟแนนซ์เช่นสวัสดติดล้อหรือว่าตัวของเอ่อ JMT ในกลุ่มของบริหารจัดการนี่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบร้อนแรงเพราะคนกลัวๆกล้ากลอยู่แต่อันเชื่อว่าการที่มันกล้ากลัวๆเนี่ยถ้าลดดอกเบี้ยจริงเนี่ยพูดกลุ่มไฟแนนซ์มันจะมีช่วงของการรีบาวบ้างนะครับสิ่งที่น่าสังเกตคือปีที่แล้วเนี่ย หุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยขึ้นทางเดียวเลยเพราะเล่นเรื่องดอกเบี้ยขึ้นแต่ปีนี้ยกลุ่มแบงก์ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเพราะพอดอกเบี้ยจะลงคนก็จะเหมือนกับเออฉันก็ชอบนะเพราะว่าแอเซทคุณลิตี้มันจะดีขึ้นแต่ว่ามันดูดูกับว่ามันจะสวนตีมหลักของดอกเบี้ยที่มันลงเพราะว่านิมมันอาจจะเป็นพีคไปแล้วแต่กลุ่มไฟแนนซ์มันจะกลับกันว่าต่อให้ตัวเลขมันยังไม่ได้ดีทันทีนะคุณภาพสินทรัพย์ไม่ได้ดีทันทีแต่คนจะมองว่านิมมันผ่านพ้นจุดต่ําสุด นิ่มคือสดตังอัตราดอกเบี้ยเพราะนั่นเลยคิดว่าปีเนี้ถ้ามองกับปีที่แล้วไฟแนนซ์ลงมายาวตลอดทางปีนี้ถ้าจะหาคุณขึ้นยาวตลอดทางต้องเป็นไฟแนนซ์กับบริหารจัดการนี่ครับพี่แนวอ๋อคุณนั่นมองว่ารอบนี้เนี่ยถ้ากรนงลดดอกเบี้ยเนี่ยทะลุพันสี่เลยไหมฮะอ่านคิดว่าทะลุนะคะพี่แนวอ๋อค่ะแล้วถ้าทะลุรอบนี้เนี่ยมันเป็นขาขึ้นหรือไม่เป็นกับดักคะเรากจะโจนเข้าไปอย่างเนี้ย อันคิดว่าเป็นขาขึ้นนะครับพี่า<ล>นาวขาขึ้นกับนะ okay. กับคุณฟลุกนะว่าดาวไซต์ตลาดหุ้นไทยถ้าตอนนี้อันประเมินเนี่ยดาวไซต์คือหนึ่งสามห้าศูนย์คือถ้า uh huh. ดูจากตรงนี้คือสามสิบจุดแต่ถ้ามองอ uh ัพไซต์ด้านบนเนี่ยอันคิดว่าหนึ่งสี่สองศูนย์ถึงหนึ่งสี่ห้าศูนย์ในภาพระยะสักหนึ่งไตรมาสข้างหน้าส่วนภาพสิ้นปีเนี่ยยูนต้าให้ไว้หนึ่งห้าสองศูนย์ถ้าประเมินอย่างเงี้ย uh huh. ดาวไซต์น้อยกว่าอัพไซต์อย่างมีนัยสําคัญเนี่ยอันคิดว่าตรงนี้มันเป็นเลเวลที่เราน่าจะต้องสู้ละ นะครับแล้วนอกจากกลุ่มไฟแนนซ์ hmm. กลุ่ม Pro p e r t y ตที่คนเก่งกําไรเนี่ยหุ้นตัวอ <Ha. S 1> ื่นๆเช่นกลุ่มของโรงไฟฟ้ามันก็เป็นหุ้นไซส์ใหญ่ท, mm hmm. ที่ถ้าเวลาขยับขึ้นมาเนี่ยมันช่วยอินเด็กพอสมควรนะครับเพราะกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ย mm hmm. ดอกเบียรลงเขาก็ชอบเนอะ mm hmm. เพราะว่าเขาฟ mm ันดิ้งด้วยเดตเป็นหลักหรือกลุ่มสื่อสารที่เป็นยิวเพย์มันก็ขยับข,บขึ้นมาเพราะฉะนั้นหุ้น <Ha. S 1> อีกกลุ่มหนึ่งที่อันไม่อยากให้นักทุนพลาดเลยสําหรับการชมรายการวันนี้คือกลุ่มของรีดกับอินฟาสตัคเจอร์ฟัน อ๋อมาแล้วนะคะใช่คือค่อยๆย,ย่องมาแล้วฮะคือเราแทบจะไม่เคยเห็นหุ้นรีดกับอินฟาสตัคเจอร์ฟัดที่มมนให้ดีวิดนด,วดนดีวิดนยิวสูงถึงเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับพราตรงเนี้ยอันอยากจะให้เริ่มสะสมแล้วคือถ้าไปซื้อตอนกอ,องนงอลดแล้วมันอาจจะได้ถูกไม่ถูกเท่านี้แต่ถ้าซื้อ,อไว้ก่อนแต่ถ้าเราซื้อแล้วเราพลาดเช่นกอนงอดันไม่ลดครั้งนี้แต่ไปเปิดโอกาสลดครั้งหน้าระหว่างทางมันก็มีปันผลให้เราทุกใจมากออกมาเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องซื้อ ต่ำสุดเพแ,แต่ว่าเราต้องมองว่าถ้าซื้อตรงนี้เราพลาดดาวไซด์มันน้อยแต่ถ้าซื้อแล้วมันถูกอัพไซด์มันคุ้มค่ากับตัวลิสที่มันชดเชยไปครับพี่เนาคุณอันลรอครั้คุณอันหมายเหยว่าเป็นเซลล์หรือ b บอินเอคะอันคิดว่า b บอินเอพิวค่ะพี่เดาไบอินเอะพิ้วโอเคแลวอันว่าเมย์เนี่ยอันว่ามีซอฟนะมีซอฟลงมา,าแต่ว่าจะไม่ได้ทําโรใหม่หรืออะไรก็ตามคือเป็นการปรับฐานเฉยๆเพราะว่า อันไปดูค่าทางสถิติมาเนี่ยโดยปกติเดือนพฤษภาคมเนี่ยเงินบาทมันมักจะอ่อนแล้วต่างชาติมันมักจะขายเพียงแต่รอบนี้นะเชื่อว่าถ้าเมษายนมันเริ่มสตาร์ทขึ้นฟื้นเนี่ยอาจจะมีแรงขายปรับบ้างแต่มันเป็นการปรับเพื่อซื้อไม่ใช่การปรับเพื่อให้เราหนีเนาะนะครับคือเป็นจังหวะที่เรารอซื้อมากกว่าสำหรับเดือนพฤษภาคมปีนี้แต่จริงๆถ้าเอาให้ง่ายนะอย่างที่คุณฟลุกเขาบอกเนี่ยว่าตอนนี้ถ้าเรามั่นใจว่าซื้อแล้วมันไม่ลง เราอาจจะ,ค,ะค่อยๆเพิ่มพอร์ตนะเลเวลตรงนี้มันก็จะ,ะเป็นจุดที่มันความผันผวนน้อยกว่าการที่เราไปเพิ่มพอร์ตในช่วงเดือนหน้าครับพี่เนาค่ะคุณนั่งค่ะพ็อกซี่นิดนึงค่ะว่าหุ้นตัวไหนที่เป็นพ็อกซี่ของไฟแนนซ์อสังหาลงไฟฟ้าครับที่คุณนั่นบ,บอกเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะชอบตัวของสวัสดนะครับอ่าโรงไฟฟ้าอันชอบตัวของกาฟแล้วก็จ p พ c อค่ะนะครับสื่อสารเนี่ยจะเป็นเอ่อตัวทรูเป็นเป็นตัวท็อปพิกของเรา นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเสริมให้อีกนิดเดียวนะครับนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยที่น่าจะลงไม่การประชุมเมษาก็มีทูนานี่แหละยังไงลงแน่รอบไหนอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นแคตาลิสต์หลักครึ่งปีหลังคือแผน PDP ฉบับใหม่นะครับซึ่งจะคลอดในช่วงเดือนแปดหรือว่าเดือนเก้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มตัวกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ห้าพันมกะวัต์เพิ่มขึ้นมาเป็นสามหมื่นมกะวัต์เพราะฉะนั้นแน่นอนว่า รอยต่อของงบประมาณที่มันเคยขาดหายไปเนี่ยตอนนี้งบประมาณที่มันกลับลงมาเนี่ยมันจะไม่ได้ลงแค่ง,งานโยธาไม่ได้ลงแค่ง,งานพลัคมนาคมแต่มันจะเห็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆเพิ่มเติมจากเอกชนที่จะได้ประมูลโรงไฟฟ้ารอบนี้ด้วยนะครับถ้ามองยาวอันว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ไปดูเรื่อง PDP ที่จะประกาศเดือนกันยายนด้วยครับพี่เนาเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o n e y c h ช t นะคะ